สวัสดีครับสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติวันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนกันนะครับที่ปลูกไว้ก็ต้นนี้ก็มีแตกยอดนิดหน่อยนะครับยังทรงตัวนะครับเป็นการเรียนรู้ครับปลูกเพื่อการเรียนรู้ระบบน้ำอาจจะไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูต้นถัดไปครับต้นนี้รู้สึกจะเดี้ยงนะครับเดี้ยงน้ำไม่พอนะครับข้างบนแต่ว่าข้างล่างนะครับข้างล่างตรงที่เป็นต้นตอเนี่ยจะมีแทงยอดออกมาต้นทุเรียนป่าน่าจะเป็นต้นทุเรียนป่าข้างล่างแทงยอดออกมาก็รอลุ้นครับผมเดี๋ยวไปดูอีก3ต้นที่เหลือครับครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับตรงนี้น้ำดีนะฮะก็ยังทรงตัวครับมียอดอ่อนนิดหน่อยนะครับแต่แดดแรงมากนะครับแรงมากไม่ตายนะครับแต่ก็ทรงตัวเดี๋ยวไปดูอีกต้นครับผมต้นนี้น้ำดีน้ำถึงครับผมน้ำถึงลุ้นครับลุ้นกันไปอีกต้นหนึ่งครับผมซื้อต้นเล็กมาปลูกครับนี่ครับต้นเล็กอาการใบเหี่ยวแห้งรากไม่เดินครับผมรากไม่เดินน่าจะไม่รอดก็รอลุ้นกันไปครับผมครับก็อัปเดตนะครับทุเรียนทุ่งกุลาปลูกในสภาพดินชั้นเลวครับถือว่าเป็นดินชั้นเลวนะครับเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ